ค่ะวันนี้ได้นำไข่สดๆมาฝากนะคะมาให้ดูกันว่าไข่สดๆที่เก็บใหม่ๆสดๆจากฟาร์มนะคะในคอกของเราที่เลี้ยงไว้มีความสดแบบไหนต่างจากไข่ที่เราซื้อจากตามท้องตลาดยังไงคะดูกันใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ไข่ที่เพิ่งเก็บจากวันนี้นะคะได้จากวันนี้ค่ะ2แผงกว่าๆอันนี้คือไข่ที่เตาออกมาแล้วไข่สดจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะไข่ขาวจะเป็นวุ้นเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยค่ะดูใกล้ๆนะคะไข่แดงก็จะแดงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวได้ตอกให้ดูนะคะว่าสดยังไงนี่อันนี้คือสดจริงๆนะคะนี่ค่ะไข่ที่ได้จากการเลี้ยงด้วยสมุนไพรต่างๆนะคะเอานิ้วจิ้มลงไปไข่แดงก็จะแตกยากมากค่ะผิดกับไข่ที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะที่ไข่แดงเวลาเราเอามือจิ้มไปเนี่ยไข่แดงที่เราซื้อจากตามท้องตลาดอ่ะจะแตกง่ายกว่าค่ะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะนี่ค่ะเขาจะกลิ้งตามมือเราเลยเนี่ยค่ะไข่แดงจะแตกยากมากนะคะเดี๋ยวเคลียร์อีกลูกให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะขอโทษนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ล้างมือมาแล้วค่ะนี่นะคะมาโชว์กันเดี๋ยวจะตอกไข่ที่ซื้อจากท้องตลาดมาให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างสีกับเนื้อไข่ขาวค่ะอันนี้ดูให้ชัดๆนะคะไข่ที่เราเลี้ยงเองสดๆใหม่ๆค่ะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะคะค่ะเราก็จะมาเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าระหว่างไข่สดจากที่ว่าเราเลี้ยงเองกับไข่ที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะมันมีข้อแตกต่างกันยังไงอันนี้ไข่ลูกเดียวนี่คือไข่จากฟาร์มเราเองนะคะจากที่ว่าเราเลี้ยงเองส่วน2ลูกที่เห็นนี้ก็คือไข่เราซื้อมาจากท้องตลาดนะคะตามตลาดนัดบ้านเราเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยค่ะเดี๋ยวได้จะเคาะใบที่ว่าได้เลี้ยงเองก่อนนะคะว่ามันมีลักษณะยังไงเปรียบเทียบกันในชามเดียวกันเลยค่ะนี่อันนี้ไข่ของเราเลี้ยงเองนะคะเคาะออกมาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เปรียบเทียบกันเลยนะคะกับไข่ที่เราซื้อมาจากตลาดนัดนี่แตกต่างนะคะดูนะคะไข่เราไข่ข้าวจะเป็นเนื้อวุ้นนะคะส่วนไข่ที่เราซื้อมานี่ก็จะไม่มีวุ้นให้เราเห็นเห็นไหมคะแล้วไข่แดงของเราสีเราจะเข้มกว่านี่ค่ะเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะระวังไข่จากท้องตลาดกับไข่ที่เราเลี้ยงเองนะคะนี่ลองจิ้มเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะลักษณะเนื้อมันจะแตกต่างไข่ที่ของได้เองจะแตกยากมากไข่แดงเห็นไหมคะนี่จิ้มปิ้นไปปิ้นมาส่วนไข่ที่ซื้อมาดูไข่แดงนะคะสังเกตดูไข่แดงดีๆไข่แดงเขาจะนิ่มนี่ไข่แดงจะนิ่มจะไม่มีการเด้งไม่มีการยืดยุ่นบนของได้นะคะนี่แล้วไข่ข้าวของเขาก็จะไม่เป็นวุ้นนะคะเปรียบเทียบกันเลยง่ายๆชัดๆให้ดูชัดๆแมลงวันค่ะคลิปนี้ดักก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างไข่สดที่เราเลี้ยงเองกับไข่ที่เราซื้อจากท้องตลาดค่ะ